ในช่วงนี้นะคะไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่บอกว่าเป็นข้อมูลก่อนที่จะก้าวเข้าไปลงทุนนะคะอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่นักลงทุนทุกคนจะต้องมีนะคะก่อนที่จะก้าวเข้าไปหาโอกาสหรือว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีในตลาดหุ้นนะคะแน่นอนว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ถ้ามีข้อมูลเป็นอาวุธแล้วนะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ตลาดมีความผันผวนและถ้าใครลงทุนในต่างประเทศก็ต้องการข้อมูลกันเข้าไปใหญ่นะคะไปติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะที่คุณเกมจิรายุนั้นไปพูดคุยกับผู้บริหารของ Star Trader Thailand นะคะติดตามกันเลยค่ะสำหรับท่านนักลงทุนนะคะที่กำลังอยากจะก้าวขามาลงทุนในตลาดต่างประเทศนะคะหลายๆคนก็บอกว่ายังกล้ากลัวนะคะไม่รู้ว่าความเสี่ยงจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะนักลงทุนที่กำลังเริ่มต้นในการลงทุนทั้งในประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าคุณผู้ชมนั้นต้องหาข้อมูลไว้ให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าจะหาข้อมูลอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เราคงจะได้ไปฉายมุมมองที่รอบด้านนะคะโดยเฉพาะท่านนักลงทุนที่เป็นมือใหม่นะคะกับท่านนี้เลยค่ะท่านเป็นผู้บริหารหลักสูตรนะคะของการเรียนเรื่องของการลงทุนในตลาดต่างประเทศจากสถาบัน Star Trader ค่ะอาจารย์พรวิมลรัตนประภัยนะคะหรือว่าอาจารย์ยุ้ยค่ะจะมาพูดกับเราในรายการในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุ้ยค่ะค่ะสถาบัน Star Trader นะคะอย่างที่หลายๆคนคงพอจะทราบกันดีว่าเป็นสถาบันที่จะให้องค์ความรู้กับนักลงทุนได้เตรียมความพร้อมไปลงทุนโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศใช่ค่ะทำไมต้องเป็นตลาดต่างประเทศด้วยคะจริงๆแล้วในเรื่องของตลาดต่างประเทศเนี่ยเหตุผลคือข้อที่1เนี่ยในเรื่องของผลตอบแทนมากกว่ายูมองในมุมของเรื่องผลตอบแทนว่าเขาไม่มีในเรื่องของ ceiling for เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องกำไรสูงสุด30ขาดทุนไม่เกิน30ต่อวันเนี่ยเขาไม่มีบล็อกในเรื่องตรงนี้อาจจะมีโอกาสทำกำไรเป็นหลัก 100% หลัก 1,000% ก็สามารถเกิดขึ้นได้อันที่2ในเรื่องของความเสี่ยงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนระวังกันตลอดเวลาอยู่แล้วก็ไม่มีใครอยากเสี่ยงใช่มั้ยคะในเรื่องของความเสี่ยงก็คือในตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า stop loss stop loss ในที่นี้ก็หมายถึงการที่เราตั้งตัดความเสี่ยงตามที่เรารับได้ไว้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าตลาดระบบก็จะตัดให้ซึ่งอันนี้คือข้อดีมากเพราะว่าการที่เราเฝ้าตลาดเนี่ยก็คือ1อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้เฝ้าตลอดการที่2ก็คือพอเฝ้าแล้วอาจจะตัดใจไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสร้างวินัยโดยการใส่ stop loss ค่ะซึ่งก็จะมีโปรแกรมหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารจัดการเรื่องของการลงทุนได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูในภาพรวมของบรรยากาศปัจจัยเศรษฐกิจรอบด้านนะคะอาจารย์ยุ้ยหลายๆคนก็จะเห็นว่าแม้ได้ยินข่าวเรื่องของยุโรปยูโรโซนมีปัญหาหนี้สาธารณะหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของสหรัฐนะคะที่มีประเด็นเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะพยุงช่วยเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนจากเรื่องแฮมเกอร์คริสที่ผ่านมาเมื่อปี2008ค่ะแบบนี้บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยยังถือว่าน่าลงทุนในต่างประเทศอยู่หรือไม่คะยูจะพูดเสมอว่าตลาดหุ้นอินเทนตลอดค่ะไม่มีเอาเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเข้ามาช่วงไหนคุณก็ทำเงินได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเลือกก็คือหนึ่งว่าเครื่องมือที่คุณจะใช้ในการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมๆนะคะเช่นถ้าวันนี้คุณจะลงทุนในหุ้นคุณต้องรอหุ้นขึ้นอย่างเดียวถึงจะกำไรแต่ช่วงนี้เนี่ยจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยส่งผลให้ตลาดหุ้นค่อนข้างแปรปรวนและผันผวนมากก็คืออาจจะขึ้นแรงลงแรงตลอดเวลาหรือบางทีก็เดินทางแบบไร้ทิศทางหาทิศทางไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นเครื่องมือการเงินที่คุณจะใช้ในการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องหลากหลายมากขึ้นอาจจะลงทุนเช่นช่วงนี้ราคาเป็นแบบนี้อาจจะไปลงทุนในทองคำไหมอาจจะลงทุนในน้ำมันไหมแร่โลหะเงินได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปลงทุนในเซกเตอร์ที่คุณมองเห็นโอกาสว่ามันจะสามารถทำให้คุณกำไรได้ในช่วงภาวะนี้แค่นั้นเองหรือว่าจริงๆแล้วในตลาดหุ้นบ้านเราเขาก็ยังมีเรื่องของการลงทุนที่ว่าเครื่องมือทางการเงินเช่นฟิวเจอร์เช่นออปชันที่ทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นตลาดขาลงเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้จริงๆแล้วเราได้ตลอดอะค่ะค่ะก็ดูเรื่องของพอร์ตต่างๆว่าเราควรที่จะมีการบริหารพอร์ตการลงทุนส่วนตัวของเราเนี่ยอย่างไรบ้างอาจจะต้องมีการกระจายการลงทุนและแต่ความเหมาะสมหรือว่าแล้วแต่ความต้องการของคุณทองคำน้ำมันหุ้นบ้างหรือว่าตลาดที่เป็นตราสารหนี้บ้างก็ได้เพราะว่าต่างประเทศนี่ก็จะมีให้เลือกเยอะนะคะอย่างประสบการณ์ของอาจารย์ยุ้ยเองต้องบอกว่าเริ่มต้นการลงทุนตั้งแต่อายุ23ตอนนี้ก็อายุ28ปีเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยุ้ยเองเลือกการลงทุนแบบไหนคะเราไปลงทุนหุ้นอย่างเดียวหรือว่าเรามีการกระจายพอร์ตยังไงบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่ากระจายค่ะเช่นถ้าจะลงทุนในหุ้นก็อาจจะเป็นช่วงไหนเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นเราดูจากเทคนิคอลต่างๆแล้วโอเคช่วงนี้เทรนขาขึ้นเราอาจจะปล่อยให้หุ้นขึ้นไปเรื่อยๆและ profit run ไปถูกไหมคะแต่ถ้าช่วงไหนก็ตามที่ตลาดค่อนข้างจะดรอปลงเช่นปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ S&P ถูกดาวเกรดใช่ไหมคะลดเครดิตเรตติ้งต่างๆเนี่ยเราก็มองแล้วเป็นช่วงตลาดขาลงเราก็ต้องไปหาหุ้นตัวที่มันสามารถทำกำไรช่วงตลาดขาลงได้หรืออาจจะไปหากลุ่มเซกเตอร์อื่นๆที่มันดีตัวขึ้นมาแทนแล้วมีโอกาสทำ
ำกำไรได้เราก็อาจจะเลือกแบบนั้นหรือแม้แต่ช่วงนี้ค่ะทองคำทองคำเนี่ยชอบมาตอนช่วงตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีมันจะมาอย่างนี้ทุกปีเลยเราก็อ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทำมาหากินของทองคำละเราก็รู้แล้วตอนนี้มันทะลุเทคนิคกรอบสามเหลี่ยมของเราแล้วนะตอนนี้ทองเริ่มมาแล้วนะเราก็เริ่มเข้ามาจับหรืออะไรก็ตามเช่นช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของยูโรโซนใช่ไหมคะในเรื่องของอเมริกาก็เป็นในเรื่องของ QE 3ต่างๆมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายเราก็รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นอัด QE 3เข้ามาในระบบตลาดหุ้นจะเป็นยังไงถ้าไม่มีล่ะตลาดหุ้นจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือเราก็ดูตามแฟกต์ตามความเป็นจริงค่ะแล้วเราก็เทรดหุ้นตามสิ่งที่เกิดขึ้นเซกเตอร์ไหนมาเราก็เทรดเซกเตอร์นั้นคือช่วงเวลายุ้ยก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะคือบางครั้งถ้าสมมติเราลงทุนในตลาดหุ้นแล้วเราไม่สามารถforecastหรือพยากรณ์ได้ว่าอีก5ปี10ปีมันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปพยากรณ์ค่ะอยู่กับปัจจุบันอะไรเกิดเราก็ว่ากันไปตามเกิดค่ะนะคะแค่นั้นเองค่ะแล้วเราลงเป็นแบบหุ้นรายตัวเฉพาะในตลาดหุ้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าถามเฉพาะในตลาดหุ้นเนี่ยลงหุ้นเป็นรายตัวหรือว่าเรามีการลงทุนแบบลักษณะของฟิวเจอร์สดูจากเรื่องของดัชนีที่เคลื่อนไหวอะคะจริงๆแล้วเราก็จะลงทุนโดยส่วนใหญ่จะเล่นหุ้นรายตัวซะมากกว่านะคะดูหุ้นรายตัวไปเลยว่าหุ้นตัวไหนที่ดูดีมีอนาคตหุ้นตัวไหนมาเช่น Apple บอกว่าเขาจะออก new product ใช่ไหมคะมีสินค้าตัวใหม่ๆออกมาโอเคเราก็เริ่มไปจับตาดูละGoogle ไป take over กิจการไปซื้อ Android มาอ่ะเราก็เริ่มสนใจละอย่างนี้เป็นต้นเราก็มองตามความเป็นจริงอะไรเกิดแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแนะนำนักลงทุนที่เริ่มต้นนะคะอยากจะลงทุนแบบนี้บ้างเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศอย่างที่อาจารย์นุ้ยบอกว่า 100% ก็ทำได้ไม่มี force feeling นะคะหรือว่า 1,000% ก็ทำได้อย่างนี้จะเริ่มลงทุนจะต้องทำยังไงดีจะต้องเปิดพอร์ตยังไงดีเพราะมันรู้สึกว่าเอ๊ะใกล้ตัวไกลตัวเหลือเกินเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศทุกคนจะบอกว่าอยู่บ้านฉันยังไม่รู้จะรอดเลยอ่ะแล้วอันนี้จะไปต่างประเทศมันอาจจะค่อนข้างจะเป็นเรื่องตื่นตาตื่นใจและอาจจะแปลกใหม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดคุณลงทุนในตลาดหุ้นไทยคุณเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ลงทุนในตลาดหุ้นเมืองนอกคุณก็เปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์แล้วก็ลงทุนตามระบบทุกสิ่งอย่างแต่สิ่งนึงที่ฝากไว้เลยว่าคือโอเคอยู่อาจจะพูดว่ามันมีโอกาสการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆมากมายแต่โอกาสจะเป็นของคนที่มีความพร้อมหมายถึงว่าคนที่มีความรู้เท่านั้นถึงจะรับโอกาสนี้นักเรียนหรือว่านักลงทุนในรูปแบบต่างๆที่มาเรียนรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยหลายๆท่านก็จะบอกว่าอยากได้แบบนี้แต่ยุ้ยก็บอกว่าถ้าอยากได้แบบนี้ก็ต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้คุณก็ไม่ได้ค่ะทั้งชีวิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนในบ้านเราไม่ชอบเรียนรู้เลยชอบที่จะไปลงทุนตามข่าวตามกระแสแล้วเสร็จแล้วก็ติดดอยเราก็ลงจากดอยกันไม่ได้ ก็ต้องถือยาวกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยุ้ยฝากไว้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสทำกำไรทุกวันไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้แต่เราหาความรู้ก่อนถ้าเรามั่นใจแล้วเราแน่ใจแล้วเราค่อยลงทุน ถ้าเรายังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรศึกษาก่อนก็ได้ตลาดหุ้นมีทุกวันอย่างที่อาจารย์ยุ้ยบอกว่าทั้งเรื่องของฟันดาเมนทัลปัจจัยพื้นฐานหรือว่าเรื่องในเชิงของเทคนิคนะคะเรื่องของเส้นกราฟต่างๆ คุณก็จำเป็นต้องศึกษาให้รอบด้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนนะคะจะได้ไม่เรียกว่าไม่เจ็บตัวมากนักเงินต้นที่มีอยู่ก็ยังจะมีอยู่ต่อไปแล้วก็กำไรก็จะได้งอกเงยเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งในบ้านเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศอาจารย์ยุ้ยจะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะว่าสถานการณ์แบบนี้ในกลยุทธ์ในช่วงนี้ควรจะเป็นอะไรยังไงบ้างถ้าแนะนำในช่วงนี้ยุ้ยก็จะบอกว่าเล่นสั้นค่ะระยะสั้นค่ะระยะสั้นของยุ้ยเนี่ยจะเล่นแบบรายนาทีด้วยนะคะค่ะก็คือเล่นสั้นรายวันไปเลยรายนาทีจบเก็บตังค์เข้ากระเป๋ากลับบ้านนอนคือคิดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดูตามข่าวใช่ไหมคะเช่นตอนนี้จะบอกว่ากำลังรอลุ้นว่าจะมี QE 3เข้ามาไหมตลาดหุ้นก็แปรปรวนมากถ้าไปดูจากตลาดหุ้นแต่ละวันก็จะเห็นว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงภายในคืนนี่คือสวิงมากสวิงเสร็จราคาหุ้นก็ไม่ได้ขยับไปไหนด้วยนะคะคือแบบเทรดแล้วรู้สึกเลยว่าตลาดไซด์เวย์มากอย่างเงี้ยค่ะสู้เราเก็บเล็กผสมน้อยเก็บสั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเงินมาไว้ก่อนหลังจากที่มีมาตรการนู่นนี่นั่นมาแล้วเสร็จแล้วอาจจะเป็นข่าวดีเป็นข่าวร้ายเราเล่นตามนั้นไปเหตุอะไรเกิดเราค่อยเอาเงินที่เก็บไอ้ก้อนสั้นๆนั่นแหละไปลงทุนต่อก็ลงทุนต่อไปอาจจะเป็นระยะกลางถือยาวขึ้น3วัน5วัน7วันอะไรก็ว่าไปโดยส่วนใหญ่การลงทุนยุ้ยจะเน้นการลงทุนในรูปแบบนี้จะไม่เน้นแบบถือยาว5ปี10ปีอะไรมากมายนักเพราะว่ายุ้ยบอกแล้วว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าอีก5ปี10ปีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสู้เราลงทุนระยะสั้นๆแล้วเราเก็บเงินเข้ากระเป๋าเราตลอดเวลาดีกว่าอย่างน้อยเราเซฟตี้เราปลอดภัยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะในลักษณะที่อาจารย์ยุ้ยเองก็โดยส่วนตัวก็จะลงทุนในลักษณะแบบนี้กลยุทธ์แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมเองนะคะถ้าเกิดว่าจะรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะวิธีการในการลงทุนก็อาจจะแตกต่างจากอาจารย์ยุ้ยคุณเองก็ต้อง
ศึกษาให้รอบด้านว่าตัวเองนั้นเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบไหนบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ฝากไปถึงนักลงทุนเริ่มต้นจริงๆมือใหม่จริงๆอาจารย์ยุจะมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนในกลุ่มนี้บ้างที่จะเป็นแง่คิดหรือว่าเป็นข้อควรที่ต้องระมัดระวังเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วฝากทุกคนว่าไปเรียนรู้ก่อนนะคะหาความรู้เยอะๆก่อนเพราะว่ากว่ายุจะมีวันนี้ได้ก็ผ่านเหตุการณ์ทั้งร้ายทั้งดีทั้งไม่ดีเยอะแยะมากมายกว่าจะมีวันนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางทุกเส้นทางมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าวันนี้อยากเป็นนักลงทุนถามว่าการเป็นนักลงทุนยากไหมไม่ยากง่ายไหมก็ไม่ง่ายขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเรียนรู้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครจะไปลงทุนสิ่งแรกที่คุณต้องคิดไว้ก็คือว่าคุณจะรักษาเงินต้นออกมาได้ยังไงทุกครั้งที่คุณลงทุนแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าถ้าไม่ลงทุนก็ไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าลงทุนเราจะต้องขาดทุนหรือไม่มั่นใจกับการลงทุนแล้วจะลงทุนเพื่ออะไรถูกไหมคะยูก็จะฝากบอกทุกคนไว้ว่าหาความรู้ก่อนดีกว่านะคะก็น่าจะเป็นข้อแนะนำที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกระแสของนักลงทุนในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แม้จะเป็นการลงทุนในประเทศไทยเองนี่นะคะก็จะมีการแห่ไปตามคนแนะนำแล้วก็ไม่ได้ศึกษาถ่องแท้ว่าหุ้นตัวนั้นหรือว่าบริษัทจดทะเบียนแห่งนั้นเนี่ยมีผลประกอบการเป็นอย่างไรคือไม่ได้ดูให้รอบด้านทั้งแง่ของปัจจัยพื้นฐานหรือว่าในเชิงของเทคนิคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความรู้เป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าคุณจะลงทุนในหรือว่าต่างประเทศแต่ว่าวันนี้ได้เห็นอย่างนึงว่าการลงทุนในตลาดต่างประเทศทั้งหุ้นด้วยทองคำน้ำมันด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปท่านสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยุ้ยมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำข้อมูลดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าทุกๆการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะคะเหมือนผู้ชมจะขับรถก็ต้องรู้ว่ามันมีกลไกอะไรยังไงแต่ละฟังก์ชันนั้นใช้งานอะไรยังไงกันได้บ้างนะคะแล้วถ้าเกิดเราขับไม่ระวังประมาทก็เหมือนกับอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอนะคะแม้ว่าใครต่อใครจะบอกว่าจะปลอดภัยก็ตามเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณอย่างดีด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจค่ะ